สวัสดีครับพี่น้องหนังสือฮีบรูบทที่4ข้อ3บอกว่าสําหรับเราผู้มีความเชื่อแล้วจะได้เข้าสู่การพำนักหรือพักผ่อนผมเชื่อว่าพระวจนะในคําสอนนี้จะทําให้พี่น้องเกิดความเชื่อและพี่น้องจะสามารถพักผ่อนในใจมีสันติสุขและมีชัยชนะในชีวิตนะครับขอบคุณมากครับผมเชื่อว่าคําสอนในชุดนี้นะครับชื่อว่าจงชื่นชมยินดีเนี่ยเป็นคําสอนที่สําคัญมาก และอยากให้คริสเตียนทุกคนได้ยินและนำไปปฏิบัติในชีวิตเพราะว่าเราทุกคนก็ประสบปัญหาต่างๆความกดดันหรืออะไรต่างๆที่พยายามมาขโมยความชื่นชมยินดีไปจากชีวิตของเรานะครับผมก็เชื่อว่าถ้าพี่น้องฟังคำสอนนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งเที่ยวนะครับจะช่วยให้พี่น้องรักษาความชื่นชมยินดีได้และจะได้ไม่ลืมความจริงของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันทิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่ เราสามารถรับรู้ความจริงจากสวรรค์ที่จะมาเป็นประโยชน์สําหรับชีวิตของเราและเราสามารถดําเนินชีวิตที่มีชัยชนะและถวายเกียรติแด่พระองค์เราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจา้าเอเมนเอเมนคนในโลกนี้มากมายนะครับเจ็บป่วยและมีปัญหาเรื่องสุขภาพผมเคยเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาและก็อยู่ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า ที่จังหวัดจันทบุรีและเห็นจริงๆคนไทยเราป่วยเยอะมากนะครับไม่มีแม้แต่เตียงที่จะนอนมันบางทีนะคนต้องเป็นล้นออกไปนอกตึกโรงพยาบาลเพราะว่าคนป่วยมากกว่าเตียงนอนที่โรงพยาบาลทําไมละครับคนจนํานวนมากถึงป่วยก็เพราะว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความกดดันเต็มไปด้วยความเสียใจท้อแท้มีปัญหามากมายหลายคนดําเนินชีวิตแบบรู้สึกมัน ไม่สบายใจแล้วก็เศร้าใจอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดความเจ็บป่วยและความเจ็บป่วยหนึ่งก็พาไปอีกถึงความเจ็บป่วยอีกอันหนึ่งความเจ็บป่วยเช่นปวดหัวปวดคอปวดหลังเลยนอนไม่หลับกินไม่ได้อาหารไม่ย่อยก็เลยพาไปทำให้ขาดอาหารร่างกายอ่อนแอลงก็ไปติดเชื้อง่ายเกิดเป็นปอดบวมปัญหาตามมามากมายแล้วก็ อาจจะไม่มีกําลังเพราะว่ากินอาหารไม่ได้หรือนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ตามมาเรื่อยๆก็เกิดปัญหาขึ้นนอกจากนั้นเมื่อเราท้อถอยเมื่อเรามีความไม่สบายใจเราก็ําลเดินเดินชีวิตอยู่ในความสงสัยเราก็เปิดประตูให้มารซาตานมันมาโจมตีเราด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่เป็นเหตุผลที่ทําไมคนไทยถึงป่วยเยอะมากเพราะว่า คนไทยเราไม่รู้จักพระเจ้าหนึ่งหรือคริสเตียนไทยเราไม่เข้าใจเรื่องความชื่นชมยินดีในพระเจ้าคริสเตียนบางคนอาจจะต่อต้านเรื่องการหัวเราะในพระวิญญาณด้วยซ้ําไปวิธีที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตที่จะแข็งแรงได้คือเราต้องสู้กับความกดดันในชีวิตด้วยการมีความเชื่อและมีความชื่นชมยินดีถ้าเราสามารถมีความชื่นชมยินดีได้มีความเชื่อมีเสียงหัวเราะได้เราก็จะมีสุขภาพแข็งแรง ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนออกมาที่ชื่อว่าเอนโดฟินกับฮอร์โมนที่ชื่อว่าโกรธฮอร์โมนออกมาทําให้เราดูหนุ่มสาวกว,ว่าเรานอนหลับได้เรากินได้ดีมีสุขภาพที่ดีเพราะเรามีเสียงหัวเราะออกมาจากคอของเราจากปอดของเราอยู่ตลอดเวลาหนังสือสุภาบบษิตบทที่17บข้อ2ีบบอกว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจที่หมดมานะทำให้กระดูกแห้ง ความท้อใจทำให้ชีวิตเรามันแห้งลงแต่ความชื่นชมยินดีเป็นยารักษาโรคในชีวิตของเราถ้าเราตัดสินใจนะครับว่าเราจะไม่ดำเนินชีวิตที่เศร้าใจอีกต่อไปแต่เราจะมีเสียงหัวเราะอยู่เป็นประจำสิ่งต่างๆที่มารันขโมยไปจากชีวิตของเราเช่นสุขภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีการเงินการทองมันจะเริ่มกลับมาในชีวิตของเราเพราะเรากลายเป็นคนที่ชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลา เราเรียนรู้ที่จะรีแลกซ์มีความสุขอาจจะออกไปไว่ายน้ำออกไปเล่นกีฬาหรือออกไปเที่ยวกับครอบครัวหรือเล่นกับหลานของเราตัวเล็กๆไปเล่นนะครับผมชอบไปเล่นกับหลานอาทิตย์หนึ่งก็ไปอย่างน้อยครั้งสองครั้งก็ไปให้หลานเนี่ยเขาดึงตัวผมบ้างไปเล่นซ่อนหาบ้างแล้วก็หัวเราะกันวิ่งไล่กันหัวเราะกันเราอยากที่จะมีเวลาเล่นบ้างไม่ใช่มีแต่ทำงานอย่างเดียวชีวิตของเรา ในโลกนี้ไม่ใช่ชีวิตแค่ทํางานและหาเงินแล้วก็ไม่มีความสนุกสนานเลยเราควรจะจัดเวลาที่จะสนุกสนานแล้วก็มีความสุขในชีวิตบ้างหาโอกาสว่าจะทํำยังไงมีความสุขบ้างที่เราจะไปทานอาหารดีๆหรือไปเล่นกีฬาหรือไปเที่ยวที่ต่างๆไปดูทิวทัศน์อะไรสวยงามอย่างนี้เป็นต้นในทางด้านการแพทย์นั้นเขาพบว่าผู้ใหญ่นั้นหัวเราะอย่างมากที่สุดวันละสี่หนผู้ใหญ่โดย เฉลี่ยผู้ใหญ่ทั่วๆไปผมไม่ได้บอกว่าผู้ใหญ่ในริสตจัก New วโฮปหัวเราะแค่สี่ครั้งต่อวันแต่สำหรับเด็กนั้นหัวเราะประมาณ200ครั้งต่อวันเด็กชอบเล่นเด็กชอบสนุกอยากจะให้พี่น้องดูภาพที่เด็กนั่งหัวเราะกันนะครับพวกเด็กนี่จะสนุกแล้วก็หัวเราะกันสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาถ้าพี่น้องไปอยู่ใกล้เด็กเล็กๆพี่น้องจะสังเกตว่าพวกเด็กนี่ชอบสนุกมาก แต่ทำไมพอเด็กเหล่านี้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ความสนุกสนานความชื่นชมยินดีมันหายไปก็เพราะว่าเริ่มมีความกดดันในชีวิตต้องทำหากินเรียนหนังสือไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเริ่มมีความตึงเครียดในชีวิตความรับผิดชอบมากขึ้นเราต้องเรียนรู้นะครับว่าไม่ว่าเราจะมีความรับผิดชอบมากแค่ไหนมีสิ่งมากกดดันมากแค่ไหนเราต้องตัดสินใจว่าฉันจะไม่ยอมท้อใจเศร้าใจ ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาขโมยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะไปจากชีวิตของฉันได้เพราะเสียงหัวเราะและใจที่ชื่นชมยินดีเป็นยารักษาโรคจะทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงจะทำให้เราดูเด็กก่อัยจะทำให้เรามีกำลังอย่างอัศจรรย์ความชื่นชมยินดีของพระเจ้าเป็นกำลังของเราและยานี้ไม่ต้องเสียเงินยานี้ไม่มีผลข้างเคียง ที่ทําให้เราอาจจะเกิดขึ้นแสะอาเจียนบ้างหรืออะไรบางทีเราทานยามีผลข้างเคียงใช่ไหมครับแล้วเราจะทานมากแค่ไหนก็ได้ต่อว,วันเราต้องเรียนรู้ที่จะยิ้มแสมสย้มแจ่มใสหัวเราะและมีความสุขคิดถึงพระคุณของพระเจ้าใครครวรถึงความแสนดีของพระเจ้ามีเสียงเพลงอยู่ในหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาเราเรียนรู้ที่จะเข้าไปตักน้ําทํารงชีวิตที่อยู่ในบ่อนี้ของเราบ่อน้ําทํารงชีวิต เราเข้าไปกระตุ้นในยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทางานในชีวของเรานะครับอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อวานนี้ผมมากลุ่มสามัคคีรมของพวกคนหนุ่มสาวอายุประมาณ 20- ่สถึงสานะครับผมมายืนนมัสการพระเจ้าอยู่หน้าประตูเนี่ยเพราะว่าต้องคอยต้อนรับคนเข้ามาว่าเขาไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนห้องเราร้องเพลงไปผมก็หัวเราะไปแล้วก็น้ําตาไหลด้วยความชื่นชมยินดีผมจะกระตุ้นใจอยู่ตลอดเวลาให้มีความชื่นชมยินดีในพระเจ้ายาอันนี้ เป็นยาที่พี่น้องควรจะรับประทานทุกวันไม่ใช่แค่อาทิตย์และหนหรือแค่ก่อนนอนท่านควรจะรับประทานยาเนี้ยคือการหัวเราะนี้ตลอดวันแล้วท่านรับยานี้จากสวรรค์ได้ท่านก็จะประหยัดเงินไปเยอะมากไม่ต้องไปเสียค่าหมอไปผ่าตัดไปรับประทานยาลดความเครียดรับประทานยาแก้เศร้ารับประทานยานอนหลับท่านจะนอนหลับ เป็นเหมือนเด็กทารกได้ทุกคืนเสียงหัวเราะหรือความชื่นชมยินดีจะทําให้ร่างกายเราผลิตสารฮอร์โมนออกมาที่เชื่อว่าเอนโดฟินและโกรทฮอร์โมนจะทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงเราจะมีกําลังนอนหลับได้มีความคิดสร้างสรรค์ชีวิตเราจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความชื่นชมยินดีนอกจากนั้นยังไม่พอเมื่อเราชื่นชมยินดีเราก็ไปเคลื่อนพระหัตถ์ของพระเจ้าให้พระองค์ทําการของพระองค์ ที่จะประทานความโปรดปรานให้แก่เราเพราะว่าพระเจ้าเคลื่อนพระหัตถ์เมื่อเรามีความเชื่อใช่ไหมครับความเชื่อไปเคลื่อนพระหัตถ์ของพระเจ้าและอาการของคนที่เชื่อคืออะไรครับยิ้มแย้มแจ่มจใสคนที่สงสัยหน้าตาจะบูดบึง้งหน้าตาจะไม่มีสง่าราศีเพราะเขาสงสัยเขารู้สึกโลกนี้มันเต็มไปด้วยปัญหาอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาคิดแต่เรื่องปัญหาเขาไม่มีความวางใจในพระเจ้าถ้าเรามีความวางใจในพระเจ้านั้น เราก็จะมีความชื่นชมยินดีความชื่นชมยินดีและเสียงโหเราะนั้นนอกจากทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแต่มันจะไปมีผลทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างเช่นคู่ครองของเราลูกหลานของเราหรือเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนในคริสตจักรนั้นมันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยถ้าเราไปอยู่กับใครนะครับแล้วเราหัวเราะด้วยกันนะครับมันจะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกความเป็นมิตรเนี่ยมันลึกขึ้นเสียงัวเราะนี่สําคัญมาก มารซาตานทํางานตรงข้ามกับพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราชื่นชมยินดีพระเจ้าอยากให้เรามีเสียงโหเราออยากให้มีความสัมพันธ์กันรักกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันสามีภรรยารักกันร่วมชีวิตกันอย่างมีความสุขแต่มารซาตานเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนมันก็จะทําให้เกิดการทะเลาะกันตีกันแบ่งกกแบ่งเราไม่พอใจกันเกลียดหน้ากันอิจฉากันดังนั้นมารซาตานมันจะพยายามเข้ามาทําลายครอบครัว ทำลายครสตจักรของพระเจ้ามันพยายามที่จะกดดันเราให้เราท้อถอยให้เราเศร้าใจเราต้องไม่ยอมตกลงไปในกับดักของมารทำเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันไม่พอใจต้องทะเลาะปุ๊บบอกโน้ no, ไม่เอาเพราะนี่เป็นกับดักของมารให้เราตีกันทะเลาะกันแล้วก็โกรธกันไม่พอใจกันเราบอกไม่เอาเราขอความชื่นชมยินดีเราขอความเชื่อในบ้านหลังนี้บ้านของเราควรจะเต็มไปด้วย บรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีและหัวเราะนะครับเป็นบรรยากาศที่หัวเราะกันง่ายสนุกสนานอยู่เรื่อยๆนะครับอย่ายอมตกเข้าไปในกับดักของมารเด็ดขาดมันมาเพื่อฆ่ามาลักและทำลายเราจะต้องรักษาบรรยากาศในบ้านให้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความชื่นชมยินดีนะครับมันไม่สนุกเลยที่คนทะเลาะกันในบ้านหรือส่งเสียงว่ากัน เราอยากให้บ้านของเราเต็มไปด้วยพระคุณของพระเจ้าเต็มไปด้วยความโปรดปรานของพระเจ้านะครับเวลาเราหัวเราะเนี่ยเราไม่ได้หัวเราะอยู่กิกๆอยู่ในคอของเราแต่เราหัวเราะออกมาดังๆให้บรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะนะครับเราไม่ใช่แค่หัวเราะอยู่ในใจแบบนี้ไม่ได้เราหัวเราะออกมาดังๆเพราะอะไรรู้ไหมครับการหัวเราะเนี่ยมันมีการ ส่งผ่านไปสู่คนอื่นได้ถ้าท่านทำงานอยู่ในบ้านนะครับบางทีนะครับผมต้องไปบ้านของหลานแล้วก็ของลูกสาวกับหลานแล้วก็นั่งทำงานคอมพิวเตอร์อยู่หลานก็เล่นกับอาจาร,รย์ดาแล้วก็หัวเราะกันสักพักหนึ่งผมก็หัวเราะไปด้วยก็สนุกกันเขาคุยเล่นกันเขาหยอกร้อกันเราก็หัวเ,เราะไปด้วยเพราะการหัวเราะหรือความชื่นชมยินดีนะมันส่งผ่านไปอีกคนหนึ่งได้พี่น้องเคยมีประสบะการณ์นี้ไหม ไปนั่งอยู่แล้วคนเขาหัวเราะกันแล้วเราไปมาหัวเราะกับเขาไปด้วยเพราะมันมีการส่งผ่านมาถึงเราครอบครัวสมาชิกครอบครัวที่หัวเราะกันอยู่เรื่อยๆในบ้านไหนขอดูรูปที่ครอบครัวหัวเราะสามีภรรยากับลูกหัวเราะด้วยกันครอบครัวที่หัวเราะกันอยู่เรื่อยๆนะครับครอบครัวนั้นจะอยู่ด้วยกันไปนานๆไม่มีการหย่าร้างเคล็ดลับในการที่ทําให้มีความสุขในครอบครัว และทาให้ครอบครัวไม่หย่าล้างหรือพังทลายคืออะไรแน่นอนความรักสําคัญที่สุดเราต้องมีความรักในครอบครัวแต่มีอีกสองสิ่งที่เราจะต้องมีในครอบครัวที่ทําให้ครอบครัวยั่งยืนไปเรื่อยๆและไม่เกิดการพังทลายก็คือหนึ่งนะครับการเคารพกันและกันเรามีความเห็นไม่ตรงกันได้ระหว่างสามีภรรยาหรือกับลูกความเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ไม่ต้องทะเลาะกันเราให้เกียรติ หรือเคารพความคิดของเขาเราอย่าไปว่าเขาหรืออย่าไปโจมตีเขาความเคารพกันสองคือเสียงหัวเราะเราสนุกสนานด้วยกันอาจจะบอกว่าเออเราคืนนี้เวเราดูการ์ตูนสนุกดีด้วยกันดีไหมเรามาดูภาพยนตร์ที่มันสนุกสนานมันตลกดีไหมเสียงหัวเราะเนี่ยมันจะนำความสดใหม่นำชีวิตเข้ามาในบ้านของเรานะครับ บางทีถ้าเราอารมณ์เสียขึ้นมาเพราะว่ามีความกดดันเข้ามาในชีวิตของเรากดเรื่องงานหรือเรื่องชีวิตครอบครัวความเห็นสามีภรรยาไม่ตรงกันนะครับอะไรอย่างนี้เป็นตน้นเช่นภรรยาบอกว่าอยากจะไปซื้อกระเป๋าเฮอร์เมสสักใบหนึ่งสามีบอกไม่ได้มันแพงไปเริ่มมีการโต้เถียงกันว่าจะซื้อกระเป๋าเฮอร์เมสหรือไม่ซื้อดีนะครับวิธีแก้ปัญหาของสามีก็คือ เมื่อ20ปีที่แล้วทำไมฉันถึงตกหลุมรักเธอได้ออจำได้ว่าวันนั้นฉันไปกินข้าวกับเธอแล้วขอเธอแต่งงานหรือว่าวันนั้นเราไปเที่ยวด้วยกันเรานั่งรถเมย์ไปที่โรงภาพยนต์เฉลิมไทยแล้วไปดูหนังแดกคูล่าด้วยกันอไม่ใช่ <laughs> ใช่เลย ผมไปดูหนังแดกคิวล่ากับอาจารย์ดาที่โรงภาพยม์เฉลิมไทยนะครับทีนี้โรงภาพยนตมเฉลิมไทยยังอยู่บ่ไม่รู้สงสัยไม่มีแล้วนะครับคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้นะครับแล้วคิดถึงอดีตที่ทําไมเรามารักกันทําไมเรามาแต่งงานกันประสบการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นมาในอดีตนะครับนี่เราทําอย่างนี้ได้กับชีวิตในโบสถ์ด้วยนะครับบางทีเราอาจจะรู้สึกขัดแย้งกับสมาชิกบางคนในโบสถ์ล้วก็คิดสิวันนั้นเราไปค่ายด้วยกันนะ เราไปเที่ยวด้วยกันเราทานขนมจีนด้วยกันวันนั้นที่บ้านหลังนั้นเราร้องเพลงด้วยกันคิดถึงประสบะการณ์ที่ดีๆที่ผ่านมาในาอดีตเพื่อเราจะได้กลับมาหัวเราะได้อีกกลับมาสนุกสนานในความสัมพันธ์นั้นได้อีกมันก็จะเกิดความสดใหม่อยู่เรื่อยๆหาโอกาสหัวเราะกันอยู่เรื่อยๆสนุกสนานกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมเทศนาเรื่องนี้ในค่ายปรากฏว่าเย็นวันอาทิตย์หลังจากค่ายจบ มีคนส่งวิดีโอมาให้ผมดูว่าพวกคนเวียดนามเขาไปทานอาหารด้่ยกันบนดาดฟ้าของอพาร์ตเมนต์อันหนึ่งหรือคอนโดอันหนึ่งแล้วเขาก็หัวเราะกันหัวเราะกันเป็นนานมากเลยนะครับอยู่เกือบชั่วโมงหัวเราะกันไปหัวเราะกันมาทําให้เกิดสร้างความสัมพันธ์ในระหว่างพี่น้องคนเวียดนามแทนที่จะมานั่งพูดกันเรื่องปัญหาท้อใจเขาหัวเราะด้วยกันพี่น้องการหัวเราะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นในครอบครัวกับเพื่อนฝูง นอกจากนั้นการหัวเราะหรือความชื่นชมยินดีจะลดความตึงเครียดลงในความสัมพันธ์ด้วยมันเป็นการดึงกำแพงระหว่างสองคนลงเมื่อคนสองคนมาเจอกันและสามารถหัวเราะด้วยกันได้กำแพงมันก็จะตกลงไปดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องทุกคนที่เป็นคริสเตียนนะครับต่อไปนี้เราตัดสินใจดีไหมเราจะเป็นคนแห่งความเชื่อเราจะเป็นคนแห่งความรักและเราจะเป็นคนแห่งความชื่นชมยินดี เพราะทั้งสามสิ่งนี้จะทำให้เรามีลักษณะชีวิตธรรมชาติที่ดีเราไปที่ไหนเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเรามองโลกในแงด่ดีเรามีรอยยิ้มบนใบหน้าของเราเราไปที่ไหนเราก็หนุนใจคนอื่นนะครับเรามีความเป็นมิตรกับคนอื่นเรามองทุกคนดีไปหมดหัวเราะยิ้มแย้มถ้าเรามีลักษณะชีวิตอย่างนี้นะครับคอยดูนะครับ พระเจ้าจะประทานความโปรดปรานให้แก่เราเป็นพิเศษเพราะเรามีภาษาอังกฤษก็เรียกว่า the good nature มีลักษณะชีวิตที่ดีที่เมตตาชื่นชมยินดีรักคนอื่นเห็นคนอื่นในแง่ดีช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไม่ได้คิดโลกในแง่ร้ายไม่ได้คิดบน่นหรือต่อว่าคนอื่นทุกที่ที่เราไปนั้นก็จะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความชื่นชมยินดี ที่จริงแล้วในโลกนี้ในทุกสังคมนะครับอยากที่จะมีสังคมที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มจริงไหมครับผมอยากจะถามว่าถ้าพี่น้องคิดว่าวันนี้จะพานายกอไปทานข้าวเย็นอร่อยๆอออสักมือหนึ่งอยากจะเลี้ยงอาหารแต่พอนายกอเดินมาหาท่านเริ่มบน่นทำหน้าบึง้งไม่พอใจตะโกนใส่ท่านท่านจะรู้สึกอยากไปทานพาไปทานอาหารไหมครับ ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่กรัมปีภาษาอังกฤษคือบนไม่พอใจอยู่ตลอดเวลาแต่ไในกอเดินมาหาท่านยิม้มหัวเราะแล้วก็ขอบคุณครับพี่น้องคิดในใจสงสัยพาไปกินผัดไทยไม่พอต้องพาไปกินสเต็กแล้วเนี่ยต้องพา,พาทานอาหารที่บันแทงขึ้นเพราะว่าคนที่ชื่นชมยินดีจะทําให้คนอื่นนั้นรู้สึกพอใจคนที่ชื่นชมยินดีจะได้รับความโปรดปราน จากชาวบ้านมากกว่าคนที่น่าบึง้งบอกบุญไม่รับเราไปที่ไหนเรายิ้มแย้มแจ่มใสคนเขาก็อยากจะช่วยเราเราก็หัวเราะเราก็ขอบคุณเขามีลักษณะชีวิตที่ใครๆอ,อยากอยู่ใกล้เพราะเราเป็นคนที่มีแต่เสียงหัวเราะและความชื่นชมยินดีการที่เราเป็นคนที่หัวเราะและชื่นชมยินดีเราจะดึงคนเข้ามาหาเราผมสังเกตมีคนไข้ชอบมาหาผมเยอะเขาหนีมาจากแทย์คนอื่นมาหาผมเพราะเวลามาในคลินิกผมนะ เขาจะได้ยินผมพูดตลกตลก,ตลกหัวเลาะมาแล้วผมเป็นคนไม่เครียดนะครับผมจะยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นยังไงบ้างโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวดีขึ้นผมจะเป็นคนที่โพสติฟอยู่ตลอดเวลาคนไข้ก็เลยติดผมเยอะมากยอมรับนะครับพอเลิกเป็นหมอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดถึงนะครับไม่ใช่คิดถึงไปยืนอยู่บนห้องผ่าตัดนะครับเพราะมันเหนื่อยคิดถึงพวกคนไข้ที่เขาปฏิบตัติต่อผมเป็นเหมือนครอบครัวเลยคือเขาจะมาหาผมเป็นประจำพา เพื่อนพาญาติมาหาผมเพราะว่าเขาชอบหมอคนนี้ที่มีความชื่นชมยินดีมันดึงคนเข้ามาหาเราเมื่อเราชื่นชมยินดีนะครับอย่าเป็นคนตึงเครียดหน้าบึ้งตาแบบอยากจะกินคนให้ได้นะครับเราต้องเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วอย่าเป็นคนที่คิดว่าฉันต้องปกป้องตัวเองฉันไม่มีความมั่นใจในตัวเองถ้าคนหัวเราะเยาะฉันเนี่ยอยากจะต่อยหน้ากลับอย่าไปคิดอย่างนั้น ถ้าคนหัวรเราะเยาะเราเราหัวเราะไปกับเขาด้วยไม่เป็นไรเพราะบางทีเราทําอะไรแล้วเราทําพลาดทําแล้วมันเ,เปินดูแล้วมันไม่ดีผมเคยครั้งหนึ่งไปที่กรุงเทพไปการประชุมของผู้นําทั่วประเทศไทยที่นั่นตอนนั้นยังไม่ได้พบไฟนะครับแต่ว่าทางผู้นําที่นั่นที่กรุงเทพเชิญผมขึ้นไปนําน้ำมศการเขาไม่รู้หรอกผมร้องเพลงเสียงหลงสองผมไม่ใช่นักร้อง พอขึ้นไปนร้องผมก็ร้องเสียงหลงหนึ่งเสียงมันเพี้ยนมันไม่ตรงคีย์สองร้องไม่ตรงกับเครื่องดนตรีพอเป็นไม่ใช่นักร้องแบบอาจารย์แซมปรากฏว่าทั้งห้องหัวเราะเยาะผมหมดเลยทุกคนหัวเราะเยาะว่าคุณหมอวารุณที่มาจากอเมริการ้องเพลงไม่เป็นผมทํายังไงครับแทนที่จะโมโหเดินลงจากเวทีผมหัวเราะไปกับเขาด้วยเหมือนกันเลยบรรยากาศเต็ไมไปด้วยเสียงหัวเราะแต่ผมก็ เรียนอยู่ดีให้คนอื่นขึ้นมานำผมไม่ไหวแล้วผมไม่เช่นผู้นํานมัสการนะครับแทนที่เราจะอารมณ์เสียเราควรจะมีเสียงหัวเราะเพราะอะไรทุกครั้งที่เราหัวเราะเราก็ทานยาของพระเจ้าแล้วเราก็จะสุขภาพดีขึ้นเราจะหนุ่มสาวมากขึ้นเราจะแก่ช้าลงทุกครั้งที่เราหัวเราะเราก็จะมีกําลังมากขึ้นดังนั้นอย่าเป็นคนที่ตึงเครียดและไม่เคยหัวเราะเลย บางคนไม่ได้หัวเราะมาแล้วยี่สิบปีบางคนไม่ได้หัวเราะกับลูกหลานมาแล้วสิบปีมีแต่ความตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาพี่น้องหลายคนตึงเครียดมากฉันหัวเราะไม่เป็นหรอกฉันสนุกไม่เป็นดูสิไปฟังข่าวเรื่องโควิดไปฟังข่าวเรื่องหกหกหกไปฟังข่าวเรื่องผู้ต่อต้านพระคริสต์มันจะมาฆ่าฉันแล้วเฮ้ยฉันจะตายแน่ๆเลยไอ้หวังตายแน่ พี่น้องมู่ไปคิดเรื่องพวกนี้ชีวิตก็เลยไม่มีความสุขดูหน้ามันเครียดอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวผู้ต่อต้านพระคริสต์กลัวหก6กลัวอะไรไปตั้นานนากลัววัคซีนกลัวโควิดกลัวไวรัสผมอยากจะบอกให้นะครับนี่คือคําตอบทะที่มาจากพระเจ้าถ้ายิ่งสถานการณ์มันยากแค่ไหนท่านต้องยิ่งชื่นชมยินดีมากขึ้นเท่านั้นถ้าท่านพบความตึงเครียดมากแค่ไหน ท่านต้องยิ่งตัดสินใจหาโอกาสหัวเราะมากขึ้นเท่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความมืดรอบตัวเราเพราะเราอยู่ในโลกแห่งความมืดภาษาอังกฤษก็เรียกว่า doom and gloom doom แปลว่า,วามันดูละพ่ายแพ้ gloom ก็คือมันมืดสนิทถ้าเรามองในโลกนี้มันจะเต็มไปด้วย doom and gloom คือมีแต่ปัญหามีแต่ความพ่ายแพ้อุย้ยทำไมธุรกิจมันแย่ลงทำไมราคาน้ำมันมันแพงขึ้นสมัยก่อนกินก๋วยเตี๋ยวราดหน้าจานละห้าสิบาทผมก็ไม่รู้ราคาในประเทศไทยไม่ได้อยู่ประเทศไทยสมัยก่อนทานก๋วยเตี๋ยวราดหน้าจานละห้าสิบยน่นี้ทำไมราคามันจานละร้อยหนึ่งผมก็เห็นใจเจ้าของร้านอาหารเพราะของมันแพงขึ้นเขาขาดทุนไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เราก็คิด doom and gloom ือคิด ทำไมอย่างงู้นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นฉันแย่แน่ชีวิตฉันพี่น้องครับถ้าเราคิดอย่างนั้นเราจะพ่ายแพ้โยบบทที่5้าข้อยีบอกว่าท่านจะเยะ่ะในภาษาภาษาไทยบอกเยาะในภาษาอังกฤษบอกหัวเราะเยะ่ะการทําลายและการกันดานอาหารและจะไม่กลัวสัตว์ป่าดินทําไมพระกัมภีร์บอกเรา ที่ตรงข้ามกับลักษณะมนุษย์มนุษย์นี่ถ้าเจอสัตว์ป่าที่จะมากินเราถ้ามาเจอความทําลายเราจะทําอะไรครับท้อใจเศร้าใจ,าใจร้องไห้บนแต่พระเจ้าบอกว่าจงหัวเราะเมื่อเจอการทํำลายทําไมล่ะครับเพราะพระเจ้ารู้ว่าเมื่อเราเข้าไปพบปัญหาที่ยากเย็นแสนเข็ญมันง่ายมากที่จะเราจะสูญเสียความชื่นชมยินดีแล้วเราเมื่อเราสูญเสียความชื่นชมยินดี เราก็จะสูญเสียกําลังและสุขภาพของเราก็จะแย่ลงเราก็จะอ่อนแอลงและภูมิต้านทานในชีวิตก็จะแย่ลงอ่อนลงเราก็จะติดเชื้อง,ง่ายเราอาจจะเป็นมะเร็งเราอาจจะมีปัญหาในชีวิตเพราะเราอ่อนแอเพราะขาดความชื่นชมยินดีดังนั้นเมื่อเราพบการทําลายเราหัวเราะเพื่อสุขภาพเราจะได้แข็งแรงเราจะได้ไม่เจ็บป่วยเราจะได้ไม่แก่เร็วตายเร็ว เรามีสุขภาพแข็งแรงจนกระทั่งปัญหานะั้นมันผ่านไปเราก็ยังพูดไงว่าเราอยู่นานกว่าปัญหาปัญหามันมาชั่วคราวสามปีแต่เรามีชีวิตเลยสามปีไปแล้วเราอยู่ต่ออีกร้อยปีแทนที่เราจะตายไปซะก่อนเพราะเราท้อใจแล้วปล่อยให้ปัญหามาขาโมยความสุขในชีวิตของเราพระเจ้าของเรานั้นมีคําตอบสําหรับชีวิตของเราเมื่อเราประสบปัญหาในชีวิตเมื่อเราประสบความยากลําบากในชีวิตคําตอบก็คือว่า เมื่อเราประสบปัญหาเราเชียร์ตัวเองขึ้นมาให้มีความชื่นชมยินดีดีไหมครับเมื่อเราพบพายุในชีวิตแทนที่เราจะบน่นเราหัวเราะเยาะใส่พายุนั้นแล้วเมื่อเราหัวเราะเยาะใส่พายุนั้นเราก็จะมีกําลังอย่างอัศจรรย์แล้วเราก็จะมีสุขภาพดีอย่างอัศจรรย์ทําไมเราถึงหัวเราะเยาะได้เพราะว่าพระกัมภีร์พูดในหนังสือส,สดุดีบทที่สองข้อสี่บอกว่าพระองค์ ผู้ประทับในสวรรค์จะทรงพระสวนจะทรงหัวเราะองค์ผู้เป็นเจ้าจะทรงเย้ยหยันเขาเหล่านั้นเขาเหล่านั้นก็คือพวกมารซาตานและคนชั่วร้ายที่พยายามมาทำลายคนของพระเจ้าสดุดีบทที่ 37: บข้อ1 3บอกว่าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าจะทรงพระสวนต่อคนชั่วเพราะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นวันเวลาของเขากำลังมา พระองค์เห็นว่าวันเวลาแห่งความพินาศของคนชั่ววันเวลาแห่งความพินาศของมารซาตานความพ่ายแพ้ของศัตรูของเรานั้นมันกําลังมาเราอ่านพระคัมภีร์สองตอนนี้เราวาดมโนภาพว่าพระเจ้านั่งอยู่บนพระบัลลังก์ในสวรรค์พระองค์ไม่ได้นั่งร้องไห้ไม่ได้นั่งขี้มูกโป่องอารมณ์เสียโมโหไม่พอใจและกังวลใจ ว่าเศรษฐกิจถมันเป็นอย่างนี้พระองค์นั่งอยู่พระบาลังในสวรรค์พระองค์ทําอะไรครับพระองค์ยิ้มและหัวเราะหัวเราะด้วยความชินชมยินดีแล้วก็หัวเราะเยาะปัญหาและการทําลายของมารซาตานด้วยเพราะอะไรพระองค์หัวเราะได้เพราะพระองค์รู้ว่าในที่สุดเรื่องราวตอนจบมันเป็นอย่างไรใครเคยดูละครไทยไหมครับใครเคยดูละครเกาหลีไหมครับคำซามิดา เดเพราะว่าใช่ใช่ไหมครับอโอปป้าคุณพ่อนะครับละครไทยละครเกาหลีดูตอนกลางๆเนี่ยโอ้โหมันโหมันจะแย่แล้วพระเอกนางเอกจะแยกกันแล้วทะเลาะกันโอ้โหจะโดนแย่งแฟนไปแล้วแต่สำหรับพระเจ้าพระเจ้ารู้ว่าตอนจบมันเป็นยังไงพระเจ้ารู้ว่า ในที่สุดฉากสุดท้ายมันเป็นอย่างไรข่าวดีสำหรับคริสเตียนคืออย่างนี้นะครับตอนจบของเราตอนสุดท้ายคือชัยชนะเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะแล้วพระคัมภีบอกว่าพระเจ้าพาเราเข้าสู่ชัยชนะเราจะร้องไห้ไปทำไมในภาษาอังกฤษนั้นมีคำหนึ่งเป็นแสลงเขาบอกว่า fixed fight f i x f i XED แปลว่ามันเปลี่ยนไม่ได้มันกำหนดไว้แล้ว Fight F I G H T แปลว่าสู้กันสมมุติว่าเราไปชมการต่อยมวยของคนสองคนและเขาใช้คาว่า Fix Fight ก็คือว่ารู้แล้วว่าใครจะชนะตอนจบคำว่า Fix Fight คือเกมนั้นกีฬานั้นที่สองฝ่ายสู้กันนี้ รู้แล้วว่าตอนจบใครเป็นผู้ชนะพี่น้องลองวาดบันโอภาพนะครับไปดูทีมฟุตบอลสองทีมเขาแข่งกันในสนามฟุตบอลแล้วก็ฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตอนจบเนี่ยฝ่าย A เนี่ยจะชนะแม้ว่าตอนกลางๆของเกมฟุตบอลเนี่ยฝ่าย A แพ้ตลอดเสียคะแนนเสียคะแนนแต่ถ้าเขาเขารู้ว่ามีตอนจบเขาจะชนะแน่ชนะ ฝ่ายบีเขาจะไม่ท้อใจเขาจะไม่กังวลใจเขาจะไม่ร้องไห้พี่น้องเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเรารู้นะครับว่าในที่สุดจุดปลายทางของชีวิตของเราฉากสุดท้ายในละครชีวิตของเราคือชัยชนะพระเจ้ารู้ว่าในที่สุดปลายทางไม่ว่ามารจะทำอะไรก็ตามพระองค์เขียนฉากสุดท้ายของละครนั้นไว้เรียบร้อยแล้ว พระองค์เขียนตอนสุดท้ายของหนังสือของชีวิตเราไว้เรียบร้อยแล้วว่าชีวิตเราคือชัยชนะแน่นอนก็คือไม่ว่ามันจะทำอะไรเราได้ไปสวรรค์แล้วเราไม่ต้องตกนรกแล้วเราจะมีรางวัลในสวรรค์เราชนะอยู่ดีแต่ในโลกนี้เราจะชนะฝ่ายธรรมชาติด้วยในความกันดารอาหารในการทำลายนั้นเราหัวเราะได้เหมือนพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าแม้ว่ามีการทำลายวันนี้ แต่ในที่สุดมันจะมีชัยชนะมาสู่ชีวิตของเราในการรับใช้พระเจ้าของผมมาหลายปีนี้บางทีผมก็ประสบปัญหาในโบสถ์พอมองสถานการณ์แล้วอาจจะรู้สึกท้อใจว่าเอ๊ะทำไมเกิดการสูญเสียนี้ไปแต่ผมก็ปลุกใจตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวชัยชนะมาปีหน้าเดือนหน้าวันนี้ดูเหมือนทําลายและพ่ายแพ้แต่เราจะชนะในวันหน้าเพราะว่าพระเจ้ากําหนดไว้เรียบร้อยอว่าชัยชนะ เป uh ็นของผมพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่จัดสรรหาทุกอย่างไว้ให้แก่ชีวิตของเราพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไปก่อนหน้าเราและต่อสู้สงครามให้เราพระเจ้าของเราอยู่ฝ่ายเราพระองค์ไม่เคยต่อต้านเราพระเจ้าของเราเป็นผู้แก้แค้นแทนเราพระเจ้าของเราเป็นผู้เปิดหนทางให้แก่เราขณะที่เราเปิดเองไม่ได้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่รักษาพระสัญญาของพระองค์ เป็นผู้ปลดปล่อยเราช่วยเหลือเราพระเจ้าของเราจะประทานสิ่งที่เราปรารถนานในใจได้แล้วเมื่อพระองค์สัญญาอะไรเราพระองค์จะทําตามพระสัญญาให้สําเร็จพระเจ้าสัญญาอับราฮัมบอกว่าเขาจะมีลูกชายตอนที่พระเจ้าพูดกับเขาครั้งแรกนั้นเขาอายุเจ็บห้าพระเจ้ากลับมาพูดกับเขาอีกครั้งที่สองตอนเขาอายุเกือบร้อยปีและตอนนั้นก็ยังไม่มีลูกอยู่ดีนึกดูสิครับพอพระเจ้าพูดกับเขาใน ปฐมกาลบทที่17อับราฮัมหัวเราะแม้ว่าเขาอาจจะรู้สึกมันขัดแย้งกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ว่าฉันอายุเกือบร้อยปีฉันจะมีลูกได้ย,ยังไงแต่ก็หัวเราะออกมาเพราะเขารู้ว่ามันไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นไปได้เพราะพระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระองค์ในทํานองเดียวกันเมื่อพระเจ้าสัญญาท่านบอกว่าท่านจะหายโรคเมื่อพระเจ้าสัญญาว่าท่านจะหมดหนี้หมดสินพระเจ้าสัญญาท่านว่าท่านจะพบคู่ครองที่ดีพระเจ้าสัญญาว่า ธุรกิจของท่านจะดีขึ้นครอบครัวของท่านจะดีขึ้นคริสัจ,จกรของท่านจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นท่านคุณทําอะไรครับหัวเราะฮ่าฮ่าฮาเพราะพระสัญญาของพระเจ้าจะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องว่าเมื่อไหร่อาจจะไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่วันหน้าแต่มันจะเกิดขึ้นในที่สุดเพราะว่าพระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระองค์และพระองค์จะทําพระสัญญาของพระองค์ให้สําเร็จ และ,ะสัญญาขององค์พระองค์นั้นตามมาด้วยชัยชนะและสิ่งที่ดีในชีวิตของเรา <Yeah. S 1> เราเพียงแต่ว่าใจเย็นๆรอเวลาของพระเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้ายังทํางานอยู่เบื้องหลังเราประทานความโปรดปรานให้เราเรายังไม่เห็นตอนนี้แต่เราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อต่อไปรับใช้พระเจ้าต่อไป,ร,ร,อไปรักพระเจ้าต่อไปเชื่อฟังพระเจ้าต่อไปเพราะเราอยู่ใน a อ i x e d fight เราอยู่ใน fixed fight เราอยู่ในเกมในการต่อสู้ที่รู้แล้วเรียบร้อยว่าฉันชนะในที่สุด <Yeah. S 1> เราสามารถหัวเราะด,ด้วยความเชื่อด้วยความชื่นชมยินดีได้เอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> ไหนทุกคนบอกสิครับข้าพเจ้ารู้แล้ว <Yeah. S 1> เรื่องตอนจบฉ <Yeah. S 1> ันชนะแน่เพราะพระเจ้า <Yeah. S 1> เป็นผู้อยู่ฝ่ายฉัน <Yeah. S 1> พระองค์ทรงพระสวน อยู่บนพระที่นั่งของ,รงพระงรองค์ข้าพเจ้าจะหัวเราะเหมือนกัน,พนเพราะว่าข้าพเจ้าชนะแล้วอยากหนุนใจพี่น้องให้รับประทานยานี้อยู่เรื่อยๆทุกๆวันวันละหลายๆ,ๆทเที่ยวอาจจะสักร้อยเที่ยวหัวเราะสักร้อยครั้งแล้วหาโอกาสจะหัวเราะหาโอกาสที่จะไปเล่นกับหลานกับลูกหรือหาโอกาสไปดูภาพยนตร์ที่มันตลกๆบ้างนะครับ อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่จะไปเรียนแบบไอ้เรื่องฝ่ายโลกนะครับแค่หัวเราะแค่นั้นพอละไปดูการ์ตูนสนุกสนุกหรือคุยเรื่องสนุกสนานกับพี่น้องแล้วหัวเราะด้วยกันถ้าไม่สามารถหาภาพยนตร์ได้ไม่สามารถไปเล่นกับหลานได้เพราะหลานอยู่อีกประเทศหนึ่งอยู่อีกเมืองหนึ่งก็นั่งหัวเราะไปเลยโอ้โหนั่งหัวเราะไปเลยกระตุ้นพระวิญญาณอยู่ในใจท่านหรืออาจจะฟังคําเทศนาทาง youtube คําสอนที่เรียกว่า จงชื่นชมยินดีเราพอฟังไปขอพระวิญญาณแตะท่านกระตุ้นพระวิญญาณในตัวท่านแล้วก็หัวเราะไปนะครับผมตัดสินใจอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่เจอปัญหาผมก็จะหัวเราะผมจะไม่ยอมพ่ายแพ้ผมรู้ว่าชัยชนะเป็นของผมแล้วผมตัดสินใจนะครับว่าแม้ว่าผมเป็นคนที่ทํางานน่ะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องการงานในธุรกิจของผมหรือการรับผิดชอบการรับใช้ของผมแต่ผมจะไม่ยอมให้ความกดดันในชีวิตขโมยความชื่นชมยินดีไปจาก ผมยังจังทั้งรับผิดชอบและก็หัวเราะเป็นประจำแล้วผมก็กระตุ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกครั้งที่นมัสการพระเจ้าก็จะเริ่มกระตุ้นตัวเองว่ากระตุ้นพระวิญญาณในตัวเองให้หัวเราะออกมาด้วยความชื่นชมยินดีฮ่าฮ่าฮ่าฮูฮูฮเฮ่เฮ่เฮ่หัวเราะแบบชาวจันทบุรีนะครับเราหัวเราะอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทําอย่างนั้นได้นะครับพี่น้อง thinking. ทุกๆวันเป็นคนที่มีเนเจอร์มีลักษณะชีวิตที่ดี ย,ย,ย้มจำใสมีสไมล์มีรอยยิ้มบนใบหน้ามองโลกในแงด่ดีมองโลกแบบฉันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันชนะอยู่ดีไม่ว่าเป็นยังไงฉันอยู่ฝ่ายชนะอยู่ดีคิดอย่างนั้นได้ยตลอดเวลาแล้วก็ให้เสียงหัวเราะเป็นสิ่งที่อยู่บนชีวิตของเราอยู่เรื่อยๆพี่น้องเชื่อไหมครับถ้าเราทําอย่างนั้นได้ไม่ใช่แค่ว่าเราจะ enjoy life หรือมีชีวิตที่มีความสุข แทนที่จะมีชีวิตแบบสังกตายหรืออยู่แบบพ่ายแพ้ทอ้อถอยเราจะมีความสุขในชีวิตส่วนตัวแต่ยังไม่พอเราจะเห็นการรักษาโรคของพระเจ้าเห็นการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าเห็นความโปรดปรานของพระเจ้าที่เทลงมาบนชีวิตของเราอย่างอัศจรรย์เราจะเห็นจริงๆว่าพระเจ้าของเราช่วยเหลือเราอย่างแบบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนผมได้ยินคำพยานของพี่น้องคนหนึ่งซึ่งมาโบสถ์ที่ไรนั่งหัวเราะทุกที เป็นชาวอินโดนีเซียสามีภรรยาคู่นี้ชื่อเอริกกับมาเรียสามีภรรยาคู่นี้มาโบสถ์ทุกอาทิตย์จะหัวเราะทุกอาทิตย์นะครับมาปุ๊บเดี๋ยวก็หัวเราะละแล้วลเขาก็เล่าคำยานให้ฟังว่าเขาไปฮาวายแล้วก็ตัวเขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าไปแถวที่เป็นแถวสั้นสามีไปแถวสั้นแล้วเขาเรียกว่า tsa ก็คือรัฐบาลให้เข้าแถวสั้นเขาไปแถวปรากฏว่าแถวนั้นกว่าจะได้เข้าไปข้างในเนี่ยใช้เวลาสามชั่วโมงคนแน่นมากที่ฮาวาย และเครื่องบินมันจะออกภายในสองชั่วโมงเขากับลูกสาวยืนมองหน้ากันบอกว่าเอ๊เราจะไปเครื่องบินทันหรือเนี่ยเราคงตกเครื่องบินแน่เขาคิดในใจนะครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสชื่นชมยินดีเขาบอกพระเจา้าช่วยเราด้วยเพราะเขาอธิษฐานด้วยความชื่นชมยินดีเสร็จว่าพระเจ้าจะทําการอัศจรรย์ในเขาเกิดอะไรขึ้นรึมไ้ยครับยู่ดีด,ดีหัวหน้าคนที่เช็คพาสปอร์ตกับ กระเป๋าเนี่ยอยู่ดีก็เดินเข้ามาหาเขาที่จริงจะเดินเข้ามาหาคนที่นั่งเก้าอี้รถเข็นข้างหลังคือมีคนอยู่ข้างหลังเขาเป็นคนนั่งรถเข็นเขาจะมาดึงคนนั้นเข้าก่อนแต่โดยพระคุณของพระเจ้าเพราะว่าเขายินชี้ชมยินดีเขาเดินมาอาอไอเราจะเอาคุณเนี่ยที่นั่งรถเข็นไปไปข้างหน้าเลยนะเข้าเลยตอนเนี้ยแล้วคุณเป็นญาติกันหรือเปล่าเขามาถามสมาชิกเราที่ชื่อมารเรียคุณเป็นญาติไป ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ญาติเขาก็ไม่อยากโกหกใช่ไหมครับเออไม่เป็นไรคุณสามคนมาเลยไปด้วยกันเนี่ยเข้าไปเลยแล้วไม่ตอบข้างบนนี่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่ฮาวายนะครับเห็นไหมครับถ้าเราชื่นชมยินดีและอธิษฐานพระเจ้าจะมีพระคุณและความโปรดปรานให้แก่ชีวิตของเราแล้วเราจะไม่เจ็บป่วยเราจะดูเด็กกว่าวัยเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสามีภรรยาของเรากับลูกของเรากับเพื่อนฝูงกับพี่น้องในคริสตจักร เราไปที่ไหนใครก็อยากอยู่ใกล้เราเขาก็อยากที่จะมาสังคมกับเราลูกค้าก็อยากจะมาหาเราไม่ไปหาอีกร้านหนึ่งเขามาร้านเราดีกว่าเพราะเราหน้าตายิม้มแย้มผมบางทียอมรับนะครับไปทานร้านอาหารนะครับร้านอาหารไทยหรือจีนเนี่ยพวกคนเสิร์ฟที่หน้าตาบึ้งๆไม่ยิ้มกับผมเนี่ยผมยังคิดในใจเลยไม่อยากกลับมาเลยอาหารอร่อยแค่ไหนก็ไม่อยากกลับมาเพราะว่าดูรู้สึกเครียดเหลือเกินแต่ถ้าไปไหนนะเขาคนเสิร์ฟยิ้มแย้มแจ่มใสเอาอะไรเอาหน้าไหมนะครับเขาดู มันมีชีวิตชีวานะเ,ออเราอยากกลับมาอีกเพราะอะไรใครๆก็อยากอยู่ใกล้คนที่ยิ้มแยม้แยมแจ่มใสใช่ไหมครับความสัมพันธ์จะสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งกับคนรอบข้างและพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ประทานให้แก่เราเหมือนกับที่พระองค์ประทานให้อับราฮัมพระสัญญาต่างๆเรื่องการรักษาโรคเรื่องการเงินเรื่องคู่ครองเรื่องลูกเรื่องอะไรต่างๆที่เราอธิษฐานขอพระเจ้าพระเจ้าจะประทานให้แก่เราเพราะเราดําเนินชีวิตที่ด้วยความเชื่อ ด้วยความมั่นใจและหัวเราะร่วมกับพระเจ้าว่าฉันชนะแล้วคำตอบมันมาแล้วสังเกตไหมว่าคำสอนนี้เน้นมากเลยว่าจงชื่นชมยินดีและเสียงหัวเราะออกมาจากชีวิตของท่านอยู่เสมอเฮเมนไหมครับ<ห>ถ้าพระเจ้าแตะท่านนะครับหัวเราะออกมาเลยฮ่าฮ่าฮ่าออกมานะครับ สำหรับพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้แล้วยังไม่รู้จักพระเยซูก็อยากจะถามว่าพี่น้องอยากไปสวรรค์ไหมอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าไหมครับพี่น้องอยากนะครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับลูกทำผิดมาในอดีตลูกมีจุดอ่อนแอและทำบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกเชื่อว่า พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้ขอเดินตามพระเยซูขอความชื่นชมยินดีและความเชื่อเข้ามาในชีวิตของลูกในนามพระเยซูคริสต์เอเมน สรรเสริญพระเจ้าใครบอกว่าจะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติบ้างครับใครบอกว่าตอนนี้ไปน,นี้จะยิ้มมากขึ้นหัวเราะมากขึ้นเช่นชมยินดีมากขึ้นขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณมากค่ะพี่น้องที่ฟังคำสอนจนจบจากสุภาษิตบทที่สามบุตชายของเราเอย๋ย อย่าลืมคำสอนของเราแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวและอำนวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้าครับผมเชื่อว่าคำสัญญาของพระเจ้าจะสำเร็จในชีวิตของพี่น้องพี่น้องจะมีอายุยืนยาวและมีความสุขสมบูรณ์นะครับพระเจ้าจะอวยพรพี่น้องเพราะพี่น้องเป็นผู้นำคำสอนไปปฏิบัตินะครับอย่าลืมฟังคำสอนอื่นๆในชุดนี้ทั้งชุดและอย่าลืมกดติดตามคำสอนของเราใน YouTube และกดไลค์และกดที่กระดิ่งนะครับเพื่อเมื่อมีคำสอนใหม่ออกมาพี่น้องจะได้รับทราบนะครับเรารักพี่น้องและพระเจ้ารักพี่น้องมากนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับพบกันในคำสอนอื่นๆนะครับขอสวรรค์เปิดออกบนชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพ,พ,พี่น้อง ด้วยพระพรของอับราฮัมขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะต้องเจิมพี่น้องเผาผลาญสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องขอพระคุณของพระเจ้าเทลงมาบนชีวิตของพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วยจงหายผู้ที่ประสบการสาปแช่งจงหลุดพ้นและเต็มไปด้วยพระพร สิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้รับใช้จนเกิดผลและเป็นพระพรแก่นานานชาติขอพระเจ้าอวยพรการงานมือของพี่น้องขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้องให้นำไฟไปเป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระเจ้าเทาน้ำมันแห่งการเจิมลงมาบนชีวิตของพี่น้องและส่งพี่น้องออกไป เป็นพระพรแก่คนมากมายขอพระคุณของพระเจ้าเต็ม้นในช่วยของพี่น้อง